ข่าวดีเปิดกลุ่มคลังเพิ่มเงินให้มากกว่าเดิมเพื่อสรุปจำนวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการให้ครอบคลุมกับความต้องการที่สุดส่วนเงินการใช้จ่ายในโครงการยืนยันว่าจะเพิ่มเงินพร้อมขยายเวลาการใช้จ่ายให้คนที่ลงทะเบียนในเฟส1โดยอัตโนมัติแน่นอนส่วนคนที่ลงทะเบียนใหม่ในเฟส2จะเริ่มใช้จ่ายในช่วงเดือนมกราคม2564แต่วงเงินจะได้เท่าไรนั้นให้รอความชัดเจนอีกครั้งนายกฤษดากล่าวว่าโครงการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก500บาทที่จะสิ้นสุดเดือนธันวาคม2563นี้จะขยายเวลาการให้แน่นอนเพราะมีฐานข้อมูลของผู้ถือบัตรอยู่แล้ว14ล้านคนทั้งนี้รายละเอียดความชัดเจนของโครงการคนละครึ่งและการเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบพิจารณาในช่วงเดือนต้นธันวาคมนี้และจะเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นลำดับต่อไปเพื่อให้การดำเนินของโครงการเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงเดือนมกราคม2564